ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศที่ผู้รับบริการไว้วางใจพึงพอใจและประทับใจสูงสุดเราโรงพยาบาลธนบุรีมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์เราโรงพยาบาลธนบุรีเรียนรู้ทุกประสบการณ์ของผู้ป่วยเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเราโรงพยาบาลธนบุรีเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศที่น่าไว้วางใจพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์และมาตรฐานระดับสากลโรงพยาบาลธนบุรีก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2520ณเขตบางกอกน้อยฝั่งตะวันตกของกรุงเทพและในปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือข่ายมากถึง18แห่งครอบคลุมทั่วทั้งประเทศด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และชื่อเสียงด้านการรักษาพยาบาลที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทำให้ปัจจุบันเรามีศูนย์และคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางมากกว่า30ประเภทพรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันมีเตียงให้บริการผู้ป่วยใน435เตียงพร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า350ท่านทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากประชาชนผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยนอกมากกว่า 500,000 คนต่อปีและผู้ป่วยใน 22,000 คนต่อปีทั้งจากในและต่างประเทศและมีแนวโน้มก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลด้วยทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันตลอดจนเทคโนโลยีชั้นสูงที่เราเตรียมพร้อมให้บริการผู้ป่วยให้อุ่นใจได้ตลอด24ชั่วโมงได้แก่ห้องผ่าตัดที่เป็นมาตรฐานจำนวน12ห้องศูนย์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตบริการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทุกโรคโดยมีบริการหออภิบาลผู้ป่วยหนักจำนวน66เตียงและแยกเป็นผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางพร้อมให้บริการคือหอผู้ป่วยวิกฤตทั่วไปจำนวน32เตียงหอผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจจำนวน13เตียงหอผู้ป่วยวิกฤตด้านทางเดินหายใจจำนวน11เตียงหอผู้ป่วยวิกฤตด้านประสาทและสมองจำนวน10เตียงศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาที่มีมาตรฐานและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีระบบ CT สแกน64สไลด์ระบบ MRI ระบบ PETศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดครบวงจรเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับจัดเตรียมยาผู้ป่วยพักผู้ป่วยระดับ VIP ด้วยการพัฒนาการรักษาอย่างไม่หยุดยั้งโรงพยาบาลธนบุรีมุ่งเน้นที่จะเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมทั้ง5กลุ่มโรคหลักดังต่อไปนี้โรคกระดูกและข้อด้วยแพทย์ผู้มีประสบการณ์เราพร้อมให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อกระดูกและข้อเสื่อมบริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเข่าและสะโพกบริการรักษาโรคกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
ริการรักษาโรคผิดปกติของเท้าและข้อเท้ารวมถึงคลินิกเวชศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องและผ่าตัดโดยกล้องจุลทรรศน์โรคระบบประสาทและสมองเราพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทและสมองที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนโดยเราให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตลอด24ชั่วโมงบริการรักษาทั้งโรคสมองเสื่อมโรคพาร์กินสันโรคลมชักรวมถึงการบริการตรวจสภาพการนอนหลับหรือ Sleep Lab ที่อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์บริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารท่อน้ำดีและตับอ่อนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงบริการรักษาอาการติดเชื้อและเลือดออกในระบบทางเดินอาหารและบริการรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารและตับโรคหัวใจมีบริการตรวจและวินิจฉัยโรคผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างถูกต้องและแม่นยำโดยละเอียดด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพทั้งการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการทำบอลลูนการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ CABG รวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจสุขภาพสตรีครบครันด้วยทีมแพทย์และเทคโนโลยีที่รักษาโรคในสตรีโดยเฉพาะอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องบริการตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งนรีเวชบริการตรวจวินิจฉัยคัดกรองและรักษามะเร็งเต้านมรวมถึงบริการทำเลเซอร์ผิวหนังด้วยประสบการณ์เทคโนโลยีการแพทย์และการให้บริการผู้ป่วยเทียบเท่าระดับสากลทำให้เราโรงพยาบาลธนบุรีได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยชาวต่างชาติอย่างไม่ขาดสายเราจึงเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติดังต่อไปนี้ส่วนบริการชาวต่างชาติบริการล่ามแปลภาษาทั้งอังกฤษญี่ปุ่นอาหรับและพม่าบริการประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างชาติบริการประสานงานกับสถานทูตบริการรถรับส่งโรงแรมและสนามบินรวมทั้งบริการอาหารและห้องสวดมนต์สำหรับผู้ป่วยชาวมุสลิมและในวันนี้เราโรงพยาบาลธนบุรีโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทยเราพร้อมแล้วที่จะให้บริการด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลและประสบการณ์ทางการแพทย์ระดับแนวหน้าพร้อมกับการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับสุขภาพที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดกลับไป